เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:12 น.ดร.ธเนศนายกวสท.ยันการทำงานของเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตตึกถล่มเป็นไปตามแผนเชื่อเช้านี้ได้ครบทั้งหมด7:24 น.สวนดุสิตโพเผยประชาชนเที่ยวน้อยลงหลังโควิดระบาดและรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเดือนละครั้ง7:38 น.ดอนให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ UN ชี้แจงข้อเท็จจริงช่วยผู้อพยพเมียนมาแล้วย้ำไทยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมมาตลอดล่าสุด7:50 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ประเทศไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup